วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการร้อยบุพผาค่ะดิฉันมุทิตาเจิงกลิ่นจันทร์และคุณครูเสาวลักษณ์พูนมีหรือครูเกตของเรานะคะจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะวันนี้ขอเปิดรายการด้วยการเอาเลิกเอาชัยสักนิดนึงนะคะด้วยการสวดมนต์ไหว้พระและมีการถวายพวงมาลัยพระพุทธรูปด้วยนะคะครูเกตคะมาลัยที่เรานำมาถวายพระในวันนี้เป็นมาลัยประเภทไหนคะมาลัยที่นำมาถวายพระในวันนี้นะคะจะเรียกว่ามาลัยกลมนะคะหรือว่ามาลัยชายเดียวหรือมาลัยข้อมือก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองหัดทำมาลัยกลมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่เรียนมาลัยซีกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหัดทำมาลัยกลมวันนี้เราจะมาหัดทำจากดอกมะลิกันค่ะที่เราได้พูดคุยกันไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาเริ่มทำมาลัยกลมกันก่อนใช่ไหมคะค่ะวันนี้มาลัยกลมต้องทำยังไงบ้างคะแล้วมาลัยกลมมีกี่แบบคะมาลัยกลมนะคะก็จะเป็นมาลัยที่เต็มรูปแบบนะคะมากกว่ามาลัยซีกคราวที่แล้วเราทำครึ่งวงกลมใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะทำวงกลมค่ะนะคะก็วิธีการก็ไม่ยากนะคะหลักการจะคล้ายๆกันเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้จะเต็มวงมากขึ้นนะคะเป็นทรงกระบอกนะคะวันนี้ที่เราเตรียมกันมาก็คือดอกมะลินะคะก็คือขั้นตอนการร้อยเนี่ยไม่ยากนะคะแล้วก็ทุกคนชอบมาลัยดอกมะลิกันนะคะก็เลยเตรียมดอกมะลิมานะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาลัยดอกมะลิเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าต้องมีมะลิเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วต้องมีดอกอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยไหมคะมาลัยมะลิส่วนใหญ่นะคะจะตัวมาลัยเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมยกดอกนะคะเพราะว่ามะลิเนี่ยจะมีความดอกเขาจะมีความหยาบนะคะแล้วก็จะบานได้ในทีหลังก็จะร้อยเป็นมาลัยลิล้วนๆนะคะแล้วก็มาใช้มาลัยซีกอย่างที่เราใช้กันนำยกดอกมาคาดนะคะแล้วก็ใช้อุบะนะคะมาช่วยแต่งตรงอื่นแทนค่ะวันนี้มีอุบะเข้ามาด้วยเป็นศัพท์ใหม่นะคะค่ะวันนี้เราจะไม่ได้สอนถึงอุบะใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันก่อนว่าอุบะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วคราวหลังเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์การร้อยมาลัยดอกมะลิเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์นะคะก็เหมือนเดิมแต่วัสดุเราเปลี่ยนไปนะคะวันนี้เราก็จะใช้ดอกมะลินะคะดอกมะลิเนี่ยจะมีมากตอนฤดูฝนฤดูร้อนนะคะแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยมะลิก็จะไม่ค่อยออกดอกจะเล็กนะคะแล้วก็มีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เลือกตามฤดูกาลก็ได้นะคะถ้าช่วงไหนแพงเราก็ใช้ดอกไม้อื่นอย่างที่คุณครูบอกนะคะใช้ดอกไม้อื่นแทนได้นะคะมาลิเนี่ยก็จะมีหลายเกรดนะคะก็จะมีแบบที่คัดแล้วนะคะแล้วก็แบบที่คละกันเรียกว่ามาลิดิบนะคะเราก็เลือกมาใช้ก็ได้นะคะส่วนที่ครูเลือกมานี่ก็เป็นมาลิที่ค่อนข้างจะคัดมาแล้วนะคะแต่ว่าจะมีหลายขนาดนะคะแล้วก็มีมาลิที่เขาเรียกว่ามาลิหอมนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากหน่อยนะคะแล้วดอกก็จะมีขนาดใหญ่นะคะก็เลือกมาใช้มะลิเนี่ยถ้าอยู่กับต้นนะคะเขาก็จะชอบความร้อนแต่ว่าถ้าเราเด็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะชอบความเย็นอาจจะใช้น้ำแข็งหล่อไว้หรือไม่ก็เข้าตู้เย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะงั้นตอนนี้เรามาเริ่มร้อยกันเลยไหมคะค่ะนะคะก็มาทบทวนความรู้กันนิดนึงแป้นนะคะเริ่มจากที่แป้นใบตองนะคราวแล้วเราก็สอนไปแล้วน้องมุกลืมหรือยังคะไม่ลืมค่ะเดี๋ยวครูให้ช่วยเพราะว่าต้องใช้สองอันนะคะเริ่มจากด้านหนาใช่ค่ะมีทางแข็งกับทางอ่อนจำได้ไหมคะค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาไขว้กันนะคะเอาด้านนวลใช่ไหมคะไขว้กันเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็พับทบไปมาง่ายๆเนาะค่ะเสร็จแล้วก็พับเก็บค่ะพอได้แป้นใบตองแล้วนะคะก็นำมาอุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะก็คือเข็มมาลัยนะคะตรวจสอบดูว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะแล้วก็เจลลี่ปิโตรเลียมนะคะกรรไกรกรรไกรนี่คราวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามะลิเนี่ยไม่ต้องตัดก้านนะคะก้านเขาจะสั้นนะคะเพราะก้านสั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช้การตัดแต่
ข้อดีไม่ต้องเสียเวลาตัดใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียก็คือพอก้านสั้นเนี่ยโอกาสส่งดอกเนี่ยน้อยนะคะก็จะได้ขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนักนะคะก็จะเห็นมะลิส่วนใหญ่เนี่ยเวลาร้อยเนี่ยเห็นไหมคะเขาขายก็จะส่งสั้นๆเล็กๆนะคะไม่ได้ค่อยได้พวงใหญ่ถ้าอยากได้พวงใหญ่ต้องคัดดอกใหญ่แล้วก็จะมีราคาแพงนิดนึงนะคะแล้วการร้อยพวงมาลัยโดยใช้ดอกมะลิเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะข้อควรระวังเหรอคะก็คือเวลาใช้เนี่ยพยายามเลือกขนาดนิดนึงนะคะอย่างครูเลือกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีปนอยู่บ้างเวลาเราใช้นะคะถ้าเราทำพวงใหญ่นะคะเราก็หยิบดอกใหญ่มาใช้แต่ถ้าดอกเล็กๆนะคะปนมาอย่างนี้เราก็ใช้ทำมาลัยซี่นะคะเหมือนที่เราสอนไปครั้งแรกได้เป็นส่วนประกอบเดี๋ยววันนี้เราจะประกอบเป็นพวงให้ดูด้วยนะคะก็จะมีมาลัยซี่ชิ้นเล็กๆเหมือนกันที่ทำจากดอกมะลินะคะคราวที่แล้วเราเรียนมาลัยซีกใช่ไหมคะมีซีกหนึ่งหรือครึ่งวงกลมคราวนี้มาลัยกลมนะคะก็คือจะต้องส่งเป็นวงกลมนะคะเวลาเสร็จออกมาแล้วเป็นรูปทรงกระบอกนะคะการส่งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่5กลีบนะคะไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มอาจจะมีถึง14ดอกต่อวงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดแต่มะลินี่ดอกเขาใหญ่นะคะถ้าเราต้องการวงใหญ่เราก็ต้องส่งเยอะดอกหน่อยถึงจะเต็มนะคะแต่คราวนี้เราเอาขนาดกลางๆดูก้านด้วยแล้วกันนะคะว่าก้านเนี่ยยาวแค่ไหนดอกใหญ่แค่ไหนนะคะคราวนี้เราจะส่งประมาณ5หรือ6ดอกก็พอนะคะที่การเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็เสียบลงไปนะคะข้อควรระวังของมะลินะคะอย่าให้ชิดปลายมากเพราะว่าก้านเขาค่อนข้างขาดง่ายนะคะเวลารูดเนี่ยอาจจะหลุดนะคะระหว่างก้านของดอกมะลิกับก้านของดอกพุทธนี่อันไหนมีความคงทนมากกว่ากันนะคะดอกพุทธค่ะดอกมะลินี่ขาดง่ายนะคะขาดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือก้านไว้เยอะหน่อยนะคะแล้วในการร้อยพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยเราควรที่จะเว้นช่องว่างห่างกันยังไงบ้างคะวิธีการนะคะชั้น1ก็คือร้อยเต็มค่ะร้อยเต็มไปเรื่อยๆเหมือนกับดอกพุทธนะคะดอกพุทธก็จะร้อยเต็มไปนะคะแล้วก็ช่องว่างบางทีก็เรียกว่าช่องไฟดีกว่านะคะช่องไฟนะคะก็จะเหลือไม่มากหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะคะแล้วค่อยชั้นต่อไปเนี่ยเราถึงจะสับหว่างนะวางสับหว่างกันไปนะคะดอกเนี่ยเขาก็จะมีอ้วนมีผอมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าปลายดอกเนี่ยเราขอให้ส่งให้ยาวเท่ากันเหมือนที่คุณครูเคยบอกนะคะยาวเท่ากันไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือ6ดอกนะคะเราก็จัดดอกให้ลักษณะส่งเท่าๆกันแล้วมันก็จะดูเป็นทรงนะคะสมส่วนกันนะคะเสร็จแล้วพอดอกต่อไปนะคะเวลาเราร้อยตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะคะก็ร้อยจากขวาวนล่างมาซ้ายนะคะเสร็จแล้วดอกต่อไป1 2 3 4 5 6ชั้นที่1มี6นะคะพอชั้นต่อไปเริ่มดอกที่1จะอยู่สับหว่างระหว่างดอกที่1และ2ค่ะนะคะสับหว่างไปเรื่อยแต่พอชั้นเยอะๆขึ้นไม่ต้องมองกลับมาที่ชั้นที่1นะคะคือมองเฉพาะดอกที่อยู่ฐานล่างถัดจากเราไปทันชั้นเดียวนะคะชั้นสุดท้ายที่เราใช่ค่ะถ้าหนามากๆแล้วเรากลับมามองชั้นที่1พอดีหลงทางไปไม่ถูกนะคะไล่ลงมายาวเกินนะคะส่วนใหญ่จะหลงตรงนี้ค่ะนะคะก็ควรระวังก็เหมือนกับพุทธอีกเช่นเดียวกันค่ะก็คือดอกก็มีคว่ำนะคะมีโคดมีงอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราร้อยเนี่ยเราก็คว่ำดอกเหมือนเดิมค่ะนะคะร้อยไปเรื่อยๆมองแล้วจะไม่ต้องพิถีพิถันมากนะคะเหมือนกับดอกพุทธดอกพุทธนี่เขาดอกละเอียดนะคะแล้วก็ร้อยวนไปเรื่อยๆค่ะครูเกตคะจากประสบการณ์การร้อยมาลัยมายาวนานอย่างของครูเกตเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าการร้อยมาลัยแบบซีกหรือว่าการร้อยมาลัยแบบกลมเนี่ยอันไหนมีความยากง่ายกว่ากันคะไม่ยากทั้งคู่อะค่ะถ้าเราซ้อมตอนแรกๆนี่อาจจะยากนะคะก็คือหลงชั้นหลงลายนะคะแต่ว่าลายจริงๆก็มีแค่อย่างที่ครูบอกค่ะเป็นลายข้าวหลามตัดลายเดียวนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งเป็นลายซิกแซกสับหว่างนะคะก็จะเป็นลายเฉียงซ้ายเฉียงขวาก็เหมือนส่วนหนึ่งของข้าวหลามตัดนั่นแหละค่ะจะมีแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตัวพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็จะไปง่ายนะคะอยู่ที่วัสดุมากกว่าค่ะว่าวัสดุเป็นอะไรอย่างเช่นมะลิถ้าได้เล็กมากๆแล้วต้องการพวงใหญ่อันนี้ก็ทำไม่ได้นะคะถ้าต้องการมาลัยดอกกุหลาบนะคะแต่ดอกกุหลาบเราได้ดอกเล็กมามันก็จะได้พวงเล็กๆนะคะไม่ได้ดั่งใจเรานะคะบางทีได้ดอกไม้มาไม่สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างงี้มากกว่าอย่างนี้เราก็ควรที่จะเลือกอุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของเราใช่ค่ะค่ะ
นะคะบางครั้งนี่เราอยากได้เบญจบ้านน้ำนะคะมายกดอกแต่บางทีไม่มีเลยนะคะเราก็ต้องรู้จักใช้วัสดุอื่นทดแทนด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกใช้ตัวบานไม่รู้โรยก็ได้ยกดอกนะคะหรือว่าผักกากรองนะคะเดี๋ยวนี้บางเด็กบางคนไม่รู้จักดอกผักกากรองนะคะบ้านใครบีก็ลองเก็บไว้นะคะอย่าเพิ่งไปถอนทิ้งหมดนี่ต้องใช้เวลาประมาณนานไหมคะไม่นานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมะลินะคะไม่ต้องพับนะคะจับเสียบอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าจะช้าก็คือเราต้องคัดดอกนิดนึงว่ามันคล้าดอกกันมานะคะเราก็จับดูนะคะว่าอันนี้ดอกใหญ่ดอกเล็กเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ใช้ทำซี่นะคะเราไม่ทิ้งนะคะทุกอย่างเราใช้หมดนะคะนอกถ้าไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยเราเอามาเสียบกับก้านทางมะพร้าวก็ได้ค่ะนะคะดอกที่บานใช้ไม่ได้เนี่ยที่ไม่เอามาร้อยอย่างเช่นดอกบานๆแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยนะคะเอามาร้อยกับทางมะพร้าวเป็นเส้นๆหลายๆเส้นก็สวยค่ะแล้วก็มาปักเจกันถวายพระได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะดอกมะลิเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือมีกลิ่นหอมนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราร้อยไปเนี่ยเราก็รู้สึกสดชื่นได้เหมือนกันคุณผู้ชมคะนี่ก็เราเกือบจะได้เต็มเข็มแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เรียกว่าใช้ได้หรือยังคะครูเกศค่ะเกือบได้แล้วค่ะเวลาเราจะมาใช้เราก็ต่อทำอย่างนี้สองเข็มนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาร้อยต่อกันนะคะถ้าสมมติว่าเราช่วยกันทำนะเราก็ไว้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็มารูดต่อกันโดยใช้ได้เส้นเดียวก็ได้หรือว่าต่างคนต่างทำมาแล้วก็เอามาผูกติดกันก็ได้ค่ะสังเกตว่าเขาจะมีความหนักนะคะใช่ค่ะจะหนักน้ำหนักแล้วก็เข็มก็จะแกว่งนะคะถ้าหนักมากๆเนี่ยเราก็สามารถเอามือเนี่ยมาประคองตรงกลางก็ได้นะคะก็คือใช้วิธีการจับแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่แกว่งไปมาแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือใกล้ๆจะเสร็จแล้วเนี่ยจับอย่างนี้จะดีนะคะก็คือไม่เข็มไม่แกว่งแต่ว่ามือเราร้อนค่ะอาจจะทำให้ดอกช้ำใช่ค่ะนี่ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามารูดออกจากเข็มกันนะคะปิดก่อนไม่ได้เดี๋ยวรูดนะคะก็จะหนักนิดนึงนะคะนะคะถึงขั้นตอนรูดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปไว้ข้างหลังนะคะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาได้นะคะเดิมค่ะนะคะแต้มนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารูดเจลลี่ตัวนี้นิดนึงถ้าเราต้องการมาลัยใช้ได้เส้นเดียวกันเราก็เผื่อได้ไว้ให้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกอันนึงมาเราก็เอาได้ที่เราเหลือจากอันนี้นะคะมาต่อนะคะเหลือดีกว่าขาดนะเพราะว่านั่งร้อยตั้งนานมุกเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะทำหน้าที่
เดี๋ยวคุณครูนับนะ1 2 3เบาหนีบ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 เบรกนะคะก็จะเขาก็จะแน่นขึ้นมานะคะเนี่ยจะเหลือแค่นี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องร้อย2เข็มนะคะเดี๋ยวอีกเข็มนึงเดี๋ยวเรามารูดต่อกันนะคะเราก็นำได้จากอันแรกนะคะมาร้อยเข้าสู่ในเข็มของอันที่2นะคะรูดย้อนกันไปนะคะเอามุกทำหน้าที่ค่ะค่ะนะคะเวลาการรูดนะคะจับด้านหนึ่งดันอีกด้านหนึ่งประคองนะคะเดี๋ยวครูนับนะ1 2 3โอเคเบรกนะคะแล้วก็ค่อยจับดันมันมาชนกันค่ะนะคะให้มันเป็นเส้นเดียวเป็นเส้นเดียวนะคะแล้วก็จับดอกนิดนึงบิดให้มันตรงลายกันนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาวงเป็นวงกลมค่ะวิธีการผูกก็เหมือนเดิมนะคะดึงออกแรงพอแน่นนะคะแล้วก็ขยับนะคะนิดนึงบางครั้งดอกอาจจะเด้งออกแล้วก็ช่วยกันก็ได้นะคะแต่เชือกเนี่ยจะดีอย่างนึงก็คือเขาจะไม่ลื่นมากเหมือนกับเชือกฟางนะคะเวลาผูกเนี่ยจะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะคะแล้วก็พันนะคะผูกเป็นเงื่อนปลายนะคะแค่นี้ค่ะ2ครั้งก็ใช้ได้แล้วนะคะเหลือได้ไว้นะคะอย่างที่คุณครูบอกถ้าประกอบเป็นพวงใหญ่เนี่ยเราจะต้องมีได้เหลือไว้สำหรับต่ออุบะต่ออุบะใช่ค่ะถ้าลืมทำยังไงนะคะก็คืออ้าวตัดไปแล้วนะคะเราก็เอาได้เนี่ยนะคะมาผูกแล้วก็แทรกลงไปในดอกแล้วก็ผูกให้มีชายออกมาค่ะนะคะทุกอย่างแก้ไขได้ขั้นต่อไปเราก็จะมาประกอบให้มาลัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือการใส่อุบะลงไปค่ะนะคะอุบะนี่ก็คือเป็นตัวที่ห้อยออกมานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็เตรียมอุบะที่ทำจากดอกจำปานะคะดอกจำปานี่จะมีสีเหลืองอมส้มนะคะนะคะลักษณะดอกจำปาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยนะคะลักษณะอุบะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราเรียนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องมุกช่วยค่ะอุบะนี่ก็จะมีลักษณะหลายแบบอีกเหมือนกันลักษณะการประกอบนะคะร้อยเป็นเส้นแบบนี้มาประกอบรวมกันประกอบเป็นชั้นหลายอย่างนะคะอันนี้ก็ร้อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดอกจำปากับดอกรักนะคะผสมกันเวลาเราจับวางเราก็จะดูให้ชายด้านล่างนี่เท่ากันนะคะเขาเรียกว่าขานี่ไม่เขย่งนะคะขาไม่เขย่งอันนี้เราก็จะใช้ประมาณ8หรือ9เส้นนะคะดูความสมบูรณ์ความยาวของอุบะเนี่ยก็จะดูให้สมดุลกับตัวพวงมาลัยนะคะก็จะยาวไม่เกินตัวมาลัยแล้วก็ไม่สั้นเกินไปถ้ายาวลักษณะยาวเกินวงของมาลัยเนี่ยจะทำให้ดูอะไรเลยเขาเรียกว่าเก้งก้างโยงเยงเกินไปใช่ค่ะขายาวเกินนะคะขาสั้นเกินก็ไม่สวยนะคะต้องดูให้เท่าๆกันนะคะเวลาวางเวลาจับเราก็จะจับนี้นะคะยกตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ดูให้เท่ากันนะคะปกติพวงมาลัย1พวงจะนิยมห้อยอุบะกี่อันนะคะอุบะนี้แล้วแต่ขนาดนะคะก็คือลักษณะที่คุณครูบอกถ้าประกอบขาเท่ากันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอุบะแขกค่ะค่ะก็จะมีแบบอุบะไทยก็มีไทยทรงเครื่องนะคะอุบะผู้อุบะแกะหลายอย่างค่ะนะคะลักษณะการใช้งานก็จะต่างกันค่ะนะคะวันนี้ที่เตรียมมาก็ลักษณะประมาณ2 4 6 8นะคะก็ประมาณ8ขาก็จะพอดีครบวงนะคะสมบูรณ์เวลาเราเรียงแล้วแล้วก็จับไว้อย่างนี้นะคะน้องรบกวนหน่อยนะคะจับไว้นะคะเสร็จแล้วได้ที่เหลือนะคะเราก็นำมาวิธีการถ้าเรานำไปผูกเลยเนี่ยด้วยความที่ได้มันมีหลายเส้นใช่ไหมคะขามันก็จะไม่เท่ากันค่ะนะคะเราใช้วิธีการผูกอย่างนี้ค่ะรวบรวมไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะมัดวิธีการมัดนะคะก็แค่นี้เองค่ะค่ะนะคะรวมกันนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะได้อุบะแบบนี้แล้วเราสามารถนำไปต่อกับพวงมาลัยได้เลยไหมคะอ๋อยังค่ะยังขาดอีกส่วนหนึ่งก็คือมาลัยซีกนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วประโยชน์ของมาลัยซีกก็คือไว้ปิดรอยต่อ
นะคะมาลายซีกอันเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือคุณครูร้อยมาแล้วนะคะพอผูกเป็นวงนะคะร้อยคล้ายๆกับดอกพุธใช่ไหมคะนะคะมาผูกเป็นวงเล็กๆไว้อย่างนี้นะคะเราจะผูกที่หลังก็ได้ก็คือประกอบอุบะกับตัวมาลัยก่อนก็ได้แล้วผูกนะคะแต่ว่ารอยต่อเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ทำมาผูกไว้ก่อนนะคะผูกไว้ก่อนเลยแล้วก็นำมาตัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาร้อยค่ะใส่ได้ลงไปนะคะจับไขว้อันนี้ก็ใช้มะลิดอกเล็กนะคะที่เราเหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วจะผูกระหว่างอุบะกับตัวมาลัยได้ที่เหลือด้านล่างนะคะเดี๋ยวตัวรอยต่อเนี่ยมันจะหายเข้าไปในนี้ก็จะไม่เห็นรอยต่อนะคะมาดูนะคะเห็นไหมคะเราจะเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยับนิดนึงนะคะขยับได้ให้มันมาอย่าให้มันไปรัดดอกไม้จนขาดดีที่ได้เส้นใหญ่นะคะไม่งั้นอาจจะกระเด็นได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะมั่นใจว่ามัดดีแล้วก็ตัดนะคะต้องมั่นใจนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหลุดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้มาลัยมะลินี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมาลัยกลมแบบใช้มะลิในการทำใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนไทยเรานิยมจะนำไปไหว้พระแล้วนอกจากที่เราจะนำไปไหว้พระเนี่ยยังใช้ในโอกาสอื่นได้อีกไหมคะอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็หัดร้อยไว้ไหว้คุณแม่ในโอกาสวันแม่นะคะถ้าคุณแม่ชอบดอกกุหลาบก็ใช้ปลายเป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกขาก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนกันนะคะอันนี้เป็นแบบง่ายนะคะคือไม่ต้องกลองมากมีการประดิษฐ์ให้สวยงามกว่านี้อีกค่ะที่ครูเกศได้บอกไปแล้วนะคะว่ามาลัยกลมเนี่ยมีหลายแบบแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้การร้อยมาลัยกลมแบบดอกมะลิไปแล้วนะคะและครั้งต่อไปครูเกศจะมาสอนการร้อยมาลัยกลมแบบไหนคะค่ะคราวหน้านะคะเดี๋ยวเรามาลองร้อยจากดอกกุหลาบมอญกันดีกว่านะคะแล้วก็มาประกอบกันเป็นพวงนะคะดูว่ามาลัยกลมจากดอกกุหลาบมอญเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้รับความรู้การร้อยมาลัยแบบกุหลาบมอญเป็นยังไงนะคะต้องติดตามคราวต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูเกศมากนะคะคุณครูเสาวลักษณ์ภูลมีจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ